ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับคุณจรพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณพีรพันธ์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่6เมษายน2563นะครับ2ช่วงเวลาเช่นเดิมครับช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับค่ะในช่วงเล่าข่าววันนี้นะคะไปพูดคุยกันถึงเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามที่จะรองรับผู้ป่วยโควิดที่จะมาพักฟื้นนะคะพูดคุยกับนายแพทย์ทะเรศกฤษณัยระวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพช่วงเล่าข่าวค่ะส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับวันนี้ครับช่วงเล่าลือในวันนี้นะคะมาเตือนเรื่องราวของภาวะร่างกายขาดน้ำอันตรายกว่าที่คิดนะคะไปพูดคุยเรื่องนี้กับนายแพทย์ดนัยทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยช่วงเล่าลือค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าถือสีสันสดใสนะครับจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถร่วมสนุกนะครับด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังเป็นภาษาไทยและพิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญพิเศษมอบให้ท่านอีกด้วยนะครับค่ะและในช่วงนี้นะคะมาฟังข้อมูลกันก่อนค่ะท่านผู้ฟังเพื่อที่จะร่วมสนุกในกิจกรรมวันนี้นะคะด้วยการส่งคำตอบเข้ามาค่ะข้อมูลสำหรับวันนี้คือธนาคารออมสินค่ะช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนะคะโดยให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติเป็นเวลา3เดือนค่ะมีผลตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2563ค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะฟังกันอีกครั้งนึงค่ะธนาคารออมสินช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติเป็นเวลา3เดือนค่ะมีผลตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่30มิถุนายน2563ค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะให้กับทุกท่านนั้นร่วมสนุกกับกิจกรรมกันในช่วงนี้ฟังคำถามค่ะวันนี้ถามว่าธนาคารออมสินค่ะช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติเป็นเวลา3เดือนมีผลตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่เท่าไหร่ค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่3เมษายน2563นะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานครนะครับคุณชมัยพรอินทุรสขอแสดงความยินดีด้วยมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงแรกนี้นะคะธนาคารออมสินค่ะเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่7เมษายน2563เป็นต้นไปแต่จะจำกัดการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์เป็นบางธุรกรรมค่ะได้แก่จำกัดการเปิดบัญชีใหม่และผูกพร้อมเพรย์วันละไม่เกิน50คิวและเบิกถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์สาขาวันละไม่เกิน100คิวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมกับแนะนำประชาชนที่ได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชีแล้วถอนเงินที่ตู้ ATM ได้ทุกธนาคารส่วนลูกค้าของธนาคารออมสินสามารถใช้บริการผ่านโมบายแบงกิ้งออนไมโมของธนาคารออมสินและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆและออนไลน์ของธนาคารได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะธนาคารออมสินนะครับช่วยลูกหนี้ที่จะรับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยธนาคารจะดำเนินการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติเป็นเวลา3เดือนกับลูกค้าเงินกู้ทุกรายนะครับที่มีสถานะชำระปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน3เดือนณวันที่31มีนาคม2563นะครับสำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน3ล้านบาทและสินเชื่อ SME ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน20ล้านบาทมีผลตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2563นะครับสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดนะครับธนาคารออมสินได้ช่วยลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำในปี2563ถึงปี2564จากเดิมร้อยละ10เหลือร้อยละ5ของยอดเงินที่เรียกเก็บอีกด้วยนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดได้เข้าไปพักฟื้นนะครับพูดคุยกับนายแพทย์ทะเรศกฤษณัยระวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับ
วัสดีครับครับเรามีหลักการยังไงครับคุณหมอในการสร้างโรงพยาบาลสนามเนี่ยครับคือในภาวะเรื่องโรคโควิด-19 นะครับก็เราจะเห็นว่ามีจำนวนคนไข้ที่เยอะและก็จำนวนมากขึ้นอย่างทันทีทันใดนะครับงั้นคอนเซ็ปต์ของโรงพยาบาลสนามคือทำยังไงที่จะให้มีเตียงรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในเวลาสั้นๆ นะครับและเป็นระยะชั่วคราวนะครับอันนั้นเป็นคอนเซ็ปต์หลักครับครับตอนนี้จริงๆในคำว่าโรงพยาบาลสนามมีตั้งแต่โรงพยาบาลสนามเป็นโรงพยาบาลเต็มรูปนะครับเต็มรูปแบบนะครับเช่นมีเครื่องช่วยหายใจมีอะไรที่ใช้รักษาผู้ป่วยหนักๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยเรายังไม่มีความจำเป็นถึงขนาดนั้นเพราะว่าจำนวนเตียงผู้ป่วยหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ในโรงพยาบาลหลักๆทั่วประเทศเนี่ยก็ยังมีเพียงพออยู่นะครับครับนะครับงั้นตอนนี้แนวคิดก็คืออย่างที่เรารู้ว่าพื้นฐานของคนที่เป็นโรคโควิดเนี่ยประมาณมากกว่า 60-70% นะครับที่มีอาการน้อยมีเชื้ออยู่แต่มีอาการน้อยแล้วก็อาการไม่รุนแรงครับอันนี้ถ้าสามารถแนวคิดก็คือถ้าสามารถดึงคนกลุ่มนี้ซึ่งไม่ได้ต้องการการรักษาพิเศษเช่นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องใช้ป้องความดันลบอะไรต่างๆนะครับครับออกมาจากโรงพยาบาลก็จะสามารถทำให้มีที่เตียงในโรงพยาบาลที่สามารถใช้รักษาผู้ป่วยที่อาการเยอะนะครับอาการหนักตั้งแต่ปานกลางขึ้นไปเพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับทางท่านรองนายกท่านอนุทินกับท่านรัฐมนตรีช่วยก็เลยมอบให้ทางกรมสนับสนุนนะครับกับกรมการแพทย์ช่วยกันทำความคิดเรื่องนี้ครับวิธีหนึ่งที่เราเห็นว่าสามารถทำได้เร็วที่สุดก็คือนำมาโรงแรมนะครับที่มีคุณสมบัติเข้าตามเกณฑ์ที่เรากำหนดเนี่ยมาใช้เป็นห้องดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่อาการน้อยหรือว่าแค่ไม่มีอาการเลยนะครับแต่มีผลเชื้อโพสิทีฟเฉยๆนะครับครับเป็นที่มาของการทำโรงพยาบาลเราใช้คำว่า hospital นะครับ hospital เป็น hospital กับ hotel อ๋อแล้วก็มันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของโรงพยาบาลสนามสำหรับคนกลุ่มอาการไม่รุนแรงครับคือเรายังก็เริ่มครับครับเชิญคุณหมอต่อครับเชิญคุณหมอต่อครับตอนนี้ก็ได้เริ่มโครงการมาแล้วครับครับครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับที่กักกันนะฮะที่กักโรคขออภัยครับกักโรคกักโรคอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่หนึ่งครับซึ่งตอนนี้เราได้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ดำเนินการไปโรงแรมแล้วก็โรงแรมเนี่ยมีเตียงทั้งสิ้น270เตียงตอนนี้คนมีคนไข้เนี่ยที่เข้าไปโดยโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยใกล้ๆจะ100นึงละครับนะครับการที่มีอย่างเงี้ยแสดงว่าเราสามารถจะมีเตียงในโรงพยาบาลจริงๆเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ100เตียงนะครับครับเลยดึงคนกลุ่มนี้ออกมานะครับเช่นการรูปแบบนี้ก็ทำที่โรงพยาบาลจุฬาก็ทำที่โอโซนโรงแรมโอโซนทางธรรมศาสตร์ก็ทำที่หอพักของมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับทำให้ตอนนี้เราจะมีเตียงในกลุ่มนี้เท่าที่คาดการตอนนี้เราน่าจะมีเตียงเราเตรียมโรงแรมไว้ชุดหนึ่งนะครับขณะนี้มี3โรงแรมแล้วรวมกับของเดิมคาดว่าจะมีเตียงที่มีลักษณะเป็นฮอสปิทอลนะครับอยู่ถึงเกือบพันเตียงนะครับเกือบพันเตียงที่พักคอนครับนะครับทีนี้แต่ในต่างจังหวัดก็จะมีรูปแบบเช่นนี้ครับเพราะเอิญในต่างจังหวัดเนี่ยดูเหมือนเมื่อเช้าผมฟังตอน 11:30 นเขาจะค่อยๆอะไรไปเพิ่มในพื้นที่ต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะไอ้ตัวนี้เราจะต้องวางแนวล่วงหน้าไว้เลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับตอนนี้จริงๆทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเราทำหลักเกณฑ์ไว้แล้วว่าโรงแรมที่เหมาะสมจะมาทำอะไรบ้างนะครับครับมีประมาณ 4-5 ด้านนะครับตั้งแต่โครงสร้างไปจนถึงเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วทางกรมแพทย์ก็วางแนวเรื่องของการที่จะเลือกผู้ป่วยมานะครับว่าผู้ป่วยกลุ่มไหนที่มาอยู่ที่นี่แล้วจะให้ความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยได้ดีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์กลางในการที่ต่างจังหวัดสามารถนำไปใช้ได้ครับครับแสดงว่าทุกจังหวัดนี่น่าจะมีตัวเลือกแบบนี้มาให้การสนับสนุนเนี่ย
มีครับมีแต่ผมคิดว่ามันก็คงอาจจะเพราะอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นบางจังหวัดที่มีผู้ป่วยเยอะๆครับเนาะแล้วก็บางจังหวัดทีนี้เวลากระจายเรากระจายเป็นจังหวัดไงมันก็เลยดูมันเยอะแต่ที่มันอาจจังหวัดนึงอาจจะมีคนเดียวก็ได้อยู่ในการดูแลอะไรนะฮะอืมสบายใจได้จังหวัดอันนี้เท่าที่เราดูคาดการณ์ก็อาจจะเป็นแค่จังหวัดใหญ่ๆอย่างเช่นที่มีผู้ป่วยเยอะๆภูเก็ตชลบุรีนะครับหรือว่านนทบุรีอะไรเงี้ยนะครับงั้นคงจะเป็นจังหวัดพวกอย่างนี้มากกว่าอ๋อครับแต่จังหวัดเล็กๆน่าจะดูแลได้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ยังไงก็ต้องเผื่อไว้ถูกไหมคุณหมอส่วนใหญ่ก็จะมีการเตรียมการพวกนี้ไว้ด้วยครับครับครับไอ้คำว่าโรงพยาบาลสนามเนี่ยคนไปคิดถึงแบบอู่ฮั่นคือไปสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวมาอันนั้นจะคงไม่ถึงขั้นนั้นไหมฮะอันนั้นเนี่ยเป็นอีกแนวคิดนึงอีกแนวคิดนึงนะแต่ว่าขณะนี้แนวคิดนั้นเนี่ยก็เรียนว่าก็มีส่วนบางส่วนก็ต้องเตรียมการไว้นะครับเพราะว่าอันนั้นก็ในกรณีที่คนไข้อาการมากอะไรเนี่ยจำนวนมากขึ้นจนเตียงในสถานพยาบาลไม่พอจริงๆครับผมเข้าใจว่าทางทีมของทหารก็ทำไว้ในส่วนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเองเนี่ยเรามีกองแบบแผนนะครับตอนนี้ก็ได้ให้กองแบบเนี่ยคุยกับสถาบันชมรมสถาปนิกอาสานะครับครับที่เขามีความชำนาญในการรูปแบบของโรงพยาบาลสนามแบบประเภทอย่างนี้ครับกำลังคุยกับบริษัทบางแห่งที่เขามีความชำนาญเพื่อเตรียมไว้เหมือนกันนะครับครับผมคิดว่าอันนี้ก็คือเป็นการเตรียมการความไม่ประมาทนะครับว่าถ้าจำเป็นต้องใช้ตอนนี้เข้าใจว่าเรามีรูปแบบเฉพาะแล้วครับครับรวมทั้งตอนนี้เราทราบว่าตอนนี้ในส่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่เราดูแลโรงพยาบาลเอกชนอยู่นะครับเราก็ออกประกาศชุดหนึ่งที่ให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถสร้างโรงพยาบาลสนามขึ้นได้โดยเร็วนะครับครับก็ทราบว่ามีโรงพยาบาลบางกลุ่มนะครับก็ไปเตรียมการที่จะทำโรงพยาบาลสนามแบบนี้ประมาณ 5-60 เตียงนะครับเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิดเฉพาะครับครับครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมืออีกด้านหนึ่งที่นี่ปกติเนี่ยคุณหมอครับในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดเนี่ยเอาละอันดับแรกโรงพยาบาลหลักรับไปก่อนแล้วขั้นต่อไปจะเป็นยังไงต่อฮะความหมายขั้นต่อไปคือเราจะขยายจำนวนเตียงยังไงมีขั้นตอนยังไงเพื่อรองรับผู้ป่วยได้เนี่ยตอนนี้มันมีตั้งแต่ว่า1จากโรงพยาบาลเดิมนะครับแล้วก็ขยายศักยภาพนะครับเช่นวิธีการเพิ่มเตียงก็คือเช่นเราลดผู้ป่วยปกตินะครับที่เราเรียกว่าไม่ฉุกเฉินออกมาครับแยกมาเป็นการผ่าตัดบางอย่างเนี่ยที่ไม่รีบนะขอเลื่อนไปก่อนหรือโรคเรื้อรังบางอย่างนะครับโรคเบาหวานความดันแล้วก็มีระบบการส่งยาไปที่บ้านคนไข้ไม่ต้องมาหรือว่าให้ยาไป 2-3 เดือนเพื่อลดจำนวนคนไข้ที่มาโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราใช้โรงพยาบาลขนาดเล็กเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นที่รับจ่ายยาอะไรนะครับเพื่อลดจำนวนการไปโรงพยาบาลลดเตียงที่จะใช้กับการผ่าตัดอื่นๆเนี่ยเพื่อมาใช้ในเรื่องนี้โดยเฉพาะครับเตรียมการไว้นะครับอันนี้เป็นการเพิ่มเตียงที่มีอยู่แล้วครับอันที่สองก็ขณะนี้ทางท่านรองนายกแล้วก็ท่านปลัดก็ได้สั่งการที่ให้สำรวจแล้วก็เตรียมการที่จะเพิ่มเติมสร้างห้องความดันลบนะครับห้องซึ่งเป็นห้องที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยครับโรคติดต่อลักษณะนี้โดยเฉพาะเนี่ยครับในโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลหลักๆทั่วประเทศครับเพิ่มขึ้นโดยใช้งบกลางนะครับครับก็จะเป็นวิธีนึงที่จะเพิ่มห้องความดันลบห้อง ICU ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มแล้วก็รูปแบบที่ผมได้นำเรียนว่าการใช้ฮอสพิทอลดึงคนที่อาการไม่มากออกมาก็จะทำให้มีเตียงดูแลผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้นครับ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 รวมทั้งการเชิญชวนสถานพยาบาลเอกชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยนะครับโดยเราประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินประกาศโรคโควิดเนี่ยเป็นโรคฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลนะครับทำให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยต้องมาร่วมในการดูแลปรากฏว่าข้อมูลในกรุงเทพมหานครเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนดูแลผู้ป่วยโควิดเนี่ยถึงประมาณ 40-50% นะครับครับก็เป็นจำนวนที่มากนะครับเพราะโรงพยาบาลเอกชนมีศักยภาพที่ค่อนข้างเยอะนะครับครับครับอันนี้ก็เป็นหลายวิธีที่เราทำทั้งทำในรูปแบบเดิมที่ดูแล้วการไปเพิ่มจำนวนเตียงเพิ่มเติมใหม่ขึ้นมาครับครับก็เป็นวิธีครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องตกใจนะครับพอได้ยินคำว่าโรงพยาบาลสนามปุ๊บมันเยอะขนาดนั้นแล้วหรืออะไรทำนองนี้ไม่ใช่คนละอย่างกันแค่เตรียมพร้อมเฉย
เป็นการเตรียมความพร้อมเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็ทำให้ระบบเดิมเนี่ยสามารถรักษาผู้ป่วยได้มีประสิทธิภาพครับคือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรักษาจริงๆอาการมากอะไรเงี้ยจะได้รับการดูแลอย่างเต็มประสิทธิภาพในระบบที่มาวางไว้นะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมเข้าใจว่าถ้าเทียบกันประเทศต่างๆระบบการรักษาของเราเนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงนะครับครับครับต้องใช้คำว่าเหมาะกับบ้านเราได้ไหมฮะทั้งเหมาะกับบ้านเราแล้วก็ผมคิดว่าเราได้วางระบบเรื่องนี้ไว้พอสมควรนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้วางเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุแล้วก็จริงๆเรามีประสบการณ์กับโรคอุบัติใหม่มาพอสมควรครับทางกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่โรคซาร์โรคหวัดนกอะไรต่างๆเมอร์โควิดเนี่ยผมคิดว่าผู้ต่างๆเหล่านี้ทำให้เรามีประสบการณ์ที่เยอะนะครับแล้วก็วางระบบได้ดีนะครับครับครับแม้แต่คราวนี้นี่หนักแล้วเพราะฉะนั้นระบบของเราที่วางไว้ต้องอาจจะต้องเกือบได้ใช้เกือบ 100% แต่ภาวนาไม่อยากให้ถึงเลยนะคุณหมอเราคิดอย่างนั้น เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องวางการป้องกันนะที่เราบอกกันว่าเราอยู่บ้านนะครับเรามีโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับเราออกไปเราต้องสวมหน้ากากอะไรเงี้ยนะครับไปพูดต่างๆพวกนี้หรือว่าตอนนี้เราไปเข้มงวดคนเข้ามาจากต่างประเทศนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับเพราะว่าเราช่วงหลังเราเริ่มมีข้อมูลว่าคนไทยที่กลับมามักจะติดโรคมาด้วยในบางส่วนนะครับครับใช่ใช่นั้นเราก็จะคุ้มเข้มงวดมากขึ้นตอนนี้โรงแรมที่เราเคยหาไว้ที่จะเป็นห้องพักฮอสปิทอลเนี่ยครับก็เกิดประโยชน์นะเพราะว่าตอนนี้เราก็เอาชวนโรงแรมพวกนี้มาทำเนี่ยมาเป็นที่ที่ดูแลผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศหรือว่าผู้ที่ต้องสังเกตอาการ14วันครับเพราะโรงแรมพวกนี้เราไปตรวจเช็คแล้วกับให้เขาทำเช็คดูแลเนี่ยเขามีข้อกำหนดที่เหมาะกับการเป็นที่เก็บตัวนะครับเป็นตอนพอเราตอนแรกเราทำโรงแรมเราหาโรงแรมจะมาทำห้องพักยากไหมก็ผมคิดว่ามันมีโรงแรมอยู่กลุ่มหนึ่งที่เหมาะโดยธรรมชาตินะครับเช่นพื้นไม่เป็นพรมแอร์แยกเดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นพรมเยอะนะใช่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 พวกนี้มันเลยเหมาะปั๊บพอโรงแรมพอเราเอาไปใช้แค่เป็นโรงพยาบาลอยู่ส่วนเด็กครับที่เหลือเนี่ยตอนนี้เราก็เชิญก็นำมาใช้ในการรับผู้ป่วยที่ใช้ดูอาการสังเกตอาการนะครับที่มาจากต่างประเทศก็ใช้ไป 2-3 แห่งแล้วแล้วก็เข้าใจว่าก็จะเป็นประโยชน์ในการที่โรงแรมบางส่วนก็ทำโปรแกรมขึ้นเองนะครับเชิญชวนคนที่ปกติจะต้องไปดูอาการที่บ้าน14วันแล้วไม่สะดวกที่บ้านอะไรนี่นะครับบางคนก็กลัวไปติดคุณปู่คุณย่าที่บ้านนะครับก็เลยขอมาไปอยู่ที่โรงแรมพวกนี้ก็ถ้าสังเกตดูตอนนี้จะเริ่มมีโรงแรมนะครับที่เขาช่วงนี้คนมาเที่ยวก็น้อยก็จะมาทำแพ็กเกจตรงนี้เชิญมาพักเพื่อดูไอ้ทำเป็นคล้ายๆไอโซเลชัน14วันอาหาร3มื้ออะไรเนี่ยครับมี Wi-Fi ให้ผมเคยเห็นนะครับเคยเคยครับผมว่าก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับครับครับดีพูดง่ายว่ามันจะต้องช่วยกันละถึงเวลานี้นะฮะนาทีนี้ถูกครับถูกผมคิดว่าเรื่องนี้มันวัดนะว่าเรารวมพลังกันขนาดไหนครับตอนนี้ก็ดูมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับแต่ก็คาดหวังว่าเราจะคงมาตรการเนี้ยทุกคนช่วยกันทั้งระดับบุคคลระดับครอบครัวและชุมชนนะครับครับไปจนถึงหลังสงกรานต์นะครับอืมครับวันนี้เห็นมีตัวเลขจากต่างประเทศน่านับรวมๆกันแล้วน่าจะประมาณ 1,000 คนนี่ไหวไหมครับคุณหมอผมเข้าใจว่าตอนนี้เราวางระบบไว้ดีแล้วนะครับครับว่าเข้ามาปั๊บอันนี้เราเตรียมกักเลยแล้วเราคุยกับทางผู้ที่เดินทางมาด้วยว่าต้องยินยอมให้กักตัว14วันนะครับถึงจะมาเดินทางมาแล้วก็ผมเข้าใจว่าเราแสดงให้เห็นว่าที่ดูแลท่านเนี่ยจะเป็นที่ที่ท่านเหมือนกับอยู่โรงแรมมีความสุขนะครับครับสามารถจะมีไลน์คุยกับญาติพี่น้องได้มีอาหารการกินที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เตรียมโรงแรมไว้พอผมคิดว่าถ้าอย่างนี้แล้วรวมทั้งถ้าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเรามีโรงพยาบาลที่คู่กับโรงแรมรับนะครับครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นหลักประกันว่าจะไม่มีคนหลุดออกไปแล้วทำให้เกิดเป็นสเปรดเดอร์อะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่าถ้าทำให้เขาเข้าใจได้แล้วก็เราเตรียมระบบไว้ดีละผมว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปอีกเรื่องนึงได้นะครับครับครับตอนนี้ขอกักว่าถ้าใครมาผ่านสุวรรณภูมิก็จะมีทิศทางของเราที่กำหนดไว้แล้วนะฮะว่าจะไปทางไหนอะไรยังไงก็ว่าไปตามนั้นตัวชัดเจนฮะเราเตรียมโรงแรมไว้เป็น
เป็นชุดๆแล้วเรียบร้อยแล้วเป็น 3-4 โรงแรมแล้วครับครับตอนนี้เอ๊ะคุณหมอที่สัตหีบเนี่ยจะเริ่มมีคนทยอยออกวันไหนฮะจริงๆก็เพิ่งเข้าไปอีกชุดนึงฮะต้องรอครับให้มันครบ14วันครับ14วันตรงนี้คือชุดใหม่เลยใช่ไหมฮะเมื่อวันเสาร์ใช่ใช่อ๋อเพราะฉะนั้นก็ยังมีที่กำแพงแสนยังรับได้อยู่ใช่ครับแล้วก็ยังมีอะไรฮอสพิทอลอะไรของคุณหมอที่พูดถึงเนี่ยใช่ยังมีเราใช้คำว่าโฮเทลไอโซเลตซึ่งผมเราเตรียมไว้เนี่ยตอนนี้ผมว่าเป็นหลักหลายพันเตียงครับน่าจะรองรับได้ไม่น่าห่วงอะไรทีนี้เรื่องความกังวลของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราจะสร้างความเข้าใจก็ได้ยังไงดีฮะกรณีที่ว่าอาจจะให้บางโรงแรมเป็นสถานที่ในการให้คนไข้ไปพักเนี่ยคือที่จริงอยากจะผมเข้าใจว่าความกังวลของประชาชนก็คือว่า1มาแล้วไปกระจัดกระจายกันไปอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สถานที่ก็ไม่ได้รับการดูแลอะไรอย่างนี้ครับก็อยากจะให้ความมั่นใจว่าหนึ่งนะเราได้เซตระบบกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็คุยกันกับทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่จุดบ่งที่สุวรรณภูมิแล้วจนการที่นำพาท่านไปที่พักนะครับสองเราก็มีการตรวจสอบเรื่องที่พักเรื่องอะไรต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้วค่อนข้างมีความสะดวกสบายเพราะเป็นโรงแรมระดับ3ดาว4ดาว5ดาวก็มีนะครับก็รวมทั้งมีโปรแกรมการดูแลสุขภาพทุกวันนะครับถ้าท่านไม่สบายก็จะมีโรงพยาบาลที่คู่กันนะครับในการรับส่งไปตรวจนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าให้ความมั่นใจทั้งระบบนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของความสะดวกสบายครับครับครับซึ่งจริงๆถ้าคนเหล่านี้เขาอยู่ในกลุ่มในสถานที่ที่เรากำหนดให้แล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ออกมาข้างนอกเราอยู่ข้างนอกก็ไม่ติดอยู่แล้วใช่ไหมคนละอย่างกันใช่ครับใช่ใช่แผนก็คือว่ามันก็วินวินทุกคนฮะท่านก็เดินทางกลับประเทศไทยได้คุยกับญาติทางไลน์กันไปก่อนนะครับแล้วก็อยู่โรงแรมฮะมีความสะดวกสบายครับค่อนข้างดีฮะดีมากผมไปทีมไปอินสเปกมาทุกโรงแรมถึงเลือกมานะครับแล้วก็สามารถจะควบคุมหากมีภาวะโรคติดต่ออันตรายได้นะครับครับให้แล้วให้การท่านรักษาท่านทันเวลาครับครับนะได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายแพทย์ทเรศกลับสนัยระวิวงศ์นะครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคุณจรุพันธ์เห็นรูปแบบเห็นรูปไหมใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องเตรียมพร้อมกันไว้นะครับเผื่อสถานการณ์ต่างๆมีผู้ป่วยติดเชื้อมากขึ้นมันก็ต้องรองรับกันไว้ในตรงนี้ค่ะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเล่าลือนะครับค่ะในช่วงเล่าลือวันนี้นะคะมาติดตามเรื่องราวของการเตือนภาวะร่างกายขาดน้ำอันตรายกว่าที่คิดค่ะไปพูดคุยกับนายแพทย์ดนัยทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยค่ะในช่วงเล่าลือส่วนคำถามวันนี้นะครับทิ้งท้ายกันค่ะวันนี้ทางรายการถามว่าธนาคารออมสินช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติเป็นเวลา3เดือนค่ะมีผลตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่เท่าไหร่ค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ